ครับคู่แรกตะมิตะกอเก๋สุยครับหลุดไปแล้วครับมุมแดงส่วนขาจีปากโคตรจีข้างลงไปนั่งกรรมการบอกส่งต่อยายซ้ำบ่อยนะครับโยนกระบี่ครับโยนหัวโยนหัวฟุตบอลฟุตบอลตีหัวตีซ้ายบัตรนี้นะครับจังทะเบิงเดอะมาร์เด็ดป๊าบนั่นน่ะบัตรแท้ๆนั่งก้นที่ทางกรรมการนับครับจำเป็นต้องนับแล้ว2เทียแล้วเขาไปมุ่งก้นกรรมการสั่งเอาไปหำสู่บ่หำสู่กันจะเขาเอาสกต่อเลยกันสู่มากเขามาฝ่ายหนึ่งเงินก็ได้ท่าแล้วครับติดซ้ายติดซ้ายซอยดาว3เทียติดกรรมการบอกเศร้าเอาไว้แบบนี้เพราะเท่าขาตายแน่นอนครับเมาหมัดครับฝ่ายหนึ่งเงินชนะไปบัตรนี้คู่นี้ครับตีศอกเตะน้ำป้าคือเห็นขาขึ้นแน่จะตีศอกเตะน้ำแน่เตะน้ำแล้วตีศอกจ่อยางครับจ่อยางจ่อมาได้จ่อมาแล้วโอ้ยงวยตึมบ่ได้นะครับบ่ได้บ่มีทางครับนับปานนี้ก็บ่ขึ้นยืนเกี่ยวเขาก็บ่ได้ครับกับเตะแนวนี่ระวังให้ดีนะครับเริ่มแพ้ไปซะแล้วครับเบิ่งแหน่เบิ่งคักๆเบิ่งดูครับว่าเตะจ่อเขาจ่อเขาจ้องเสียกไว้ก็บ่อยู่ครับตุยลุยตึบบ่นำเงินชนะคือเก่าบัตรนี้เบิ่งครับเจ๊ตาดสวงไปแล้ว1เทือนําเงินเจ๊ซ้ายเจ๊ขวาแดงแข้งเขาอยู่แหย่ไปฮอดมุมตีศอกเข้ามาครับกดข้อตีเขานี่ล่ะเขาว่าความมั่นของชีวิตนักมวยครับทั้งเวทีบ่มีแพ้บ่มีชนะบ่ได้ครับต้องมีแพ้มีชนะฝ่ายนึงตีเขาเข้าไปติดปลายข้างเบิ่งคักๆใส่ทองเทื่อนึงติดปลายข้างอีกเทื่อนึงครับทองใส่เข่าแตกครับติดข้างกรรมการจับทองว่าโอ้เอาไปกลัวคู่นี้เบิ่งครับบัตรนี้บิดแล้วเอาปาดปากกันครับบิดไปบิดมาครับนำเงินหน่วยออกแดงตีศอกครับถึงศอกครับนอนเมียที่ได้กรรมการว่าต้องนับดอกกี่พอเบิ่งนะครับศอกขวาครับตีปลายข้างกลางอากาศก้นกี่ครั้งดังอักไว้นั่งขี่บันได4ปีบ่ล่ะครับแบบนี้กรรมการจับนำเงินชนะบ่หัวซ่ามุมแดงคู่นี้ครับเงียบกันมาครับหุกหัวตีเข่าเตะซ้ายโอ้ยส่วนเข้ามาฟุตบอลบ่ฟุตบอลหมอฟุตบอลบ่ฟุตบอลนี่นี่มองลูกเด็ดตีศอกซ้ายใส่ปลายข้างรับแอ่งแมงเบิ่งคักๆเบิ่งซ่าๆปั๊บนั่นเอ้ยกับหัวตีฟอยแม่เอ้ยเหมือดหน้าครับให้ก็ไม่หน้า3ฟาดเข้าไปเอ้ยแพ้ครับแพ้คู่ต่อไปครับปัตตานีนี่เตะตาดสวงตีขวาเตะตาดสวงตีขวามัดกับตีนในสีแน่ก็กันครับถ้าเบิ่งให้ดีมัดขวาตีไล่ตีคือไล่ตีงวดตีควายนะครับการปัดการตีเข้าถากลุดเตะกลางข้อลุดลุยแต่ว่ามัดใส่ใส่ปลายข้างนอนเอ็ดเลียดกรรมการบอกว่าต้องหนักเอาเปย์มาหามแก้ไปเฮ็ดปุ๋ยใส่หน้าฟาสั่นแหมก็ตาตาตาแองแสงครับมุ้งแดงเมื่อทาครับแกฟันยางกระบอกคิ้วหัวกระแตกบัตรนี่คู่นี่ดำคือลือครับมาจากจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์หมดเลยเนี่ยคุณตีหัวก็ไปใส่ปลายข้างเนียนเนียนครับแต่ว่ายังอยากสู้อยู่ลุกขึ้นมาเห็นคือจื้อคือจื้อกรรมการบอกสู้ว่าห้ามสู้ว่าสู้ครับสู้เอ้าปล่อยเข้าไปอีกแล้วครับตีเข้าไปขวาตีขวากับอีกเทื่อนึงนะครับอันภาพซ้ายเบิ่งว่าหันนะครับเนาะนับแล้วนับอีกลุกขึ้นมากาบดีสู้สัญชาตญาณของนักมวยครับแบบนี้ครับสู้แล้วครับพร้อมแล้วกรรมการบอกซกบักแดงได้ใจครับแดงก็ไปใส่ตุ๊บๆบาทเดียวแองแซงกรรมการนับ2นับ3เศร้าเลยโบกมืออำลาเลยครับแบบนี้บ่มีทางครับแลนเซ่ไปสำคุ้ยถือควันครับตายซ้ำแข็งๆโอ้ยเบิ่งมันสาใจบักหน่อยเอาละครับคู่นี้ครับเป็นตะเบิงครับจังตะเบิงเด้อมัดเด็ดที่เด็ดแม่นที่ปลายตีหรือปลายข้างปลายขาเบิ่งครับโยนเข่าเข้ามาแล้วครับโยนเข่านับทางเข้ามาแล้วตาเหลือกใส่กันครับโอ้ยติดกลางข้อมองฟังล่ำครับมิดกิรีครับกรรมการบอกเป๊ะว่าเส้นผ่าพลังกระเบิงครับใส่หลายจนเงียวเงียอย่ามาต้าปาดเถอะการข้อมองฟังล่ำอีพอเอ้ยมันจะอยู่บ่ให้ก็ไม่สาวสวกเนี่ยโดนเขาใส่กันเลยครับครูใหม่ได้บนครูเก่าได้ครับครูใหม่ตีครับกอดตีกอดตีออกแม่ห้ำออกแม่บ่ออกออกซะแม่บ่ออกบ่ออกซีนเตะปากพ้องสะดบฆ่าตีนครับล้มลงไปแล้วมันลูกตามน้ำครับซอยบ่ได้นะครับเด้อโอ้ยกรรมการนวดเร็วนวดดีก็อยู่บ่ได้นะครับเบิ่งให้ดีนะครับบ่แม่นเจตนาเฮ็ดมูเด้ตามน้ำครับพุ่นน่ะทั้งแข้งทั้งตีนครับโอ้ยเฮ็ดจังซี่กันอยู่ได้ก็บ่แม่นลูกพระอินทร์พระพรหมเลยป้าบเอ้ยเป็นจะสร้างให้เนาะโอ้กรรมการเห็นแล้วบ่เป็นท่าจับซะครับจับแพ้ซะว่าสั่นอยู่ต่อไปสิเสียมวยเนาะเมาหมัดนี่บ่คือเมาเหล่าเด้ครับเมาเหล่านี่มือหายแต่ว่าเมาหมัดนี่บ่มีทางเด้ครับเขาตีมาแท้ๆแน่เห็นอยู่ลบบ่ได้เด้ครับนักมวยบ่เสื้อถามมาเด้ครับนักมวยนั่งข้างๆไปแล้วครับพี่เลี้ยงผ้าไปแล้วครับโอ้ยเราจะได้เจอเวล้มลงไปมาเตะใส่พอดีตามน้ำเขาว่าแหมมันบ่น่าซ้ำกูเลยว่าสั่นผ่าบ่ซ้ำยังไงเนาะมันตามน้ำเนาะโอ้ย
พวกละพวกอีกสิเตือนมือนี่นั่นครับคู่ต่อไปเก๋หลังเก๋ไปบ่สนใจเตะสวนภาษากันอย่าซ้ำกรรมการบอกคู่หันมาซ้ำนี่แน่มึงซ้ำบ่ตีเข้าไปข้างครับด้วยคนที่ทั้งมาแมงแซงเลยครับกรรมการบอกข้าที่ซ้ำอ่อยว่าท่านว่าเลยบ่นับซ้ำว่าท่านว่าอะไรคู่นี้ครับอันนี้แบกขาแบกส่วนสมัยตะกี้ไถหน้าได้เนาะครับเนาะซุ้มมือนี่ไถบ่ได้เนาะเนี่ยนี่แง่เข้าไปแง่เข้าไปมึงทนได้บ่คู่วะเอ้ากูตีมึงก่อนมึงคือตีกูแห้งแกตีกูแห้งแกตายกรรมการบอกบ่ได้เดี๋ยวนับก่อนทํานับก่อนนับก่อนโอ้ถือคักบ่ด้วยตีเข้าก่อนนี่ครับว่างั้นเนาะบัดนั้นเขาลอยขึ้น3หมัดเกือบตายบัดตกได้บ่ได้ยังเมาอยู่ตาข้างอยู่บ่ได้เราก็สื่อว่ากรรมการบ่ได้สมนี่แหละครับอีลุยมันตีบ่ลุยเด้ครับมันตีบ่ลุยบ่ลุยครับเนี่ยฟันหยังเต้นไปใส่พุ่นนะครับขอบตาพุ่นนั่งเบิ่งทั้งใจแจกครับเป็นตาสร้างอีหลีนะครับเนาะปาดจ้าอีคูนนะครับส่วนหัวส่วนไส้นี่แน่จะตีใต้ขั้นขันด้วยท่านว่าอัปคัดครับอัปคัดด้วยท่านบอกกรรมการอัปคัดไส้หัวไส้หัวย่องเข้าไปแล้วครับบักแดงมาหมอมาบุรีเกณฑ์ด้วยท่านว่าขอมาท่านว่าตอดเงาใส่กันกี่กระป๋องครับเอาละครับเขาไปแย่ใส่มุกตีนี่ตีใส่มงโคงเขาครับลูกมาขึ้นเลยแบบนี้บอยอัปคัดดูไหลเมื่อแท่งที่ชื่อตีนบองใส่เข่าเพิ่นนั่นนั่งก่อจอแล้วเว้ยก่อเสือขึ้นแล้วว่าข้าล้มบ่ได้กรรมการบอกนับทีมเราเศร้าเอาละครับนี่มันถือมองนี่แหละครับเนี่ยมองตาสวงเลยสำคัญนะครับเด้อคันตีเข้าเลยต้องตีใต้ชายโครงนั่นโอ้ยมันสาใจมันบักแดงเป็นเตะเสือคาจิ๋มหวังเลยครับนั่นปัจจุบันเบื้องอีกคู่นะครับคู่นี้ก็มันเบาๆได้ครับคู่นี้เป็นคู่เอกของรายการแต่ว่าบ่ได้เอกโดนครับเอก2หมัดครับนอนไอ้จ้อยครับกรรมการบอกเอาเพมาเอาเพมาว่าท่านว่าโอ้ขันคืนซ่ากันตายแล้วครับปัจจุบันเบิ่งนะครับซ่าๆปาบปึ๊กนั่นโอ้ย2หมัดซ้ายหัวเข้าไปปลายข้างส่วนบาทเดียวครับกลางคิดแล้วเล่นเก้าตึ๊บมาเตะเข้าไปอีกแล้วเตะเข้าไปอีกแล้วเตะบ่มึงเตะบ่กูเตะมึงละนี่ว่าซั่นว่าเตะละนี่เตะลบเตะมึงขึ้นว่าซั่นว่าเฮ้ยมึงสิแน่บ่ย้อนเข้าเตะน่ะต่อยมึงบาทเดียวตู้ปู๊บนี่เขตหัวพอมูนอดบอกซั่นน่ะกรรมการนับแล้วครับแพ้ไปแล้วนี่ครับมันจังหวะครับลูกเล่นลูกหัวของมวยนี่อย่าสิมาประมาทเอากัดต้มดำมาได้ถือบัดนั้นครับกินยอดกินข้างกินเอิบกินสวงตายครับให้ระวังดีๆเบิ้งคู่นี้เป็นสังเกตครับเบิ้งป๊าบหนัดไว้เพื่อกาดตกมัดใส่ตกครับจะลุกกรรมการบอกลูกมาได้เบิ้งดีๆครับกาดใส่ตกปั๊บใส่เลยครับโอ้ยสั่นกันนะครับขัดมาล่าครับอู้กาดใจสูดได้ที่ลูกขึ้นมาได้กรรมการโอ้ยอย่าลูกขึ้นไปถือกี่หลายคนนี่อยู่เสร็จเรียบร้อยครับอันนี้เอาอีกคู่นะครับคู่นี้ก็มั่นหลายเติบคู่นี้เท่กับเปาเซียนนะครับน้ำเงินเป็นตอครับตอนแรกน้ำเงินเป็นตอต่อมาแดงนะครับแต่ว่าน้ำเงินแพ้ครับแดงเอาไปกินเซ็ตเซียนสีกระเป๋าเมื่อบ้านเมียตีกังหากับอยากหัวตัวครับเพื่อได้ด้วยเพื่อนก็จะไปกินเหล่านอกนะครับเนาะขันเสียมวยกินยาดองเนื้อเสือที่เบ็ดโตครับแพ้แล้วครับมันมาเป็นคาดีเด้อเนาะจังหวะจากคนของนักมวยเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับเนาะอีกคู่นึงครับเนี่ยยอกไปละมองฟังล่ำตีนไส้เอ๊ไส้ของก้านขาเอ๊คือเป็นปกตาบสวงกล้าตีหัวเช่เลยแหละเห็นแล้วจุดอ่อนของหมูเอ๊ดนี่เนี่ยเอ๊บ่ได้ต่อยนานปาบเตรียมเข้าโอ่งแก้มกรรมการบอกเศร้าบ่เป็นท่าขาสอดเสื้ออีกต่างหากเอาท่านอยากออกหายใจสะดวกเอาพี่เรียกเอาเตะมาใส่ไปเอาไปบุญเลยไปเอาไปทิมก็สันว่าเบิ้งให้ดีครับในจังหวะตีหัวเขาก่อนได้ใจได้คำได้ใจเห็นแล้วก็ในจังหวะหมูแพ้มัดครับแพ้มัดครับนั่นวันจะมัดบ่เตะจักเทียครับปองเอาเหยาะซ้ำกันกับปองทุ่งงอกพัดใส่เลือดหมูแล้วครับเอาใส่เปลงไปครับโอ้ยยกข้อตะขากขึ้นยังงูทำท่านอยู่แล้วครับเอาหัวล่องมันที่ห้าเสียกเอากับอีกคู่นึงครับนี่ครับไรตีซ้ำกันครับไรง้อไรกล้วยเขาข้อครับโอ้ยกันมันเป็นห่าวน้ำกันไหมสมใจคืนดีหลีบักแดงตั้งรักบ่ไหวครับบ่ท่านครับนั่นเตะเขาปั๊บเขายองเขายองเอากรรมการบอกของมันนี่อย่าไปอยู่ใกล้เสือกเดี๋ยวเว้ยไปทุ่งก่อน1 2 3 4 5นี่โคกเอาทีบัดมันต้องตั้งหลักครับนักพอดหัวพอดเจ็บนี่กับพยักหน้าได้ก็ตั้งหลักได้เลยแต่ว่าตอนนี้มันเสียหลายพอดมันสู้บ่ได้ก็เลยจับแพ้ฟ้าวไปครับมันเป็นจังซี่ล่ะครับกรรมการที่ดีต้องเป็นแบบนี้เอาล่ะครับอีกคู่นึงครับบัดนี้เบิ่งให้ดีนะครับเด้ออีหยังมันสิเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นในทุกเวลาสิ่งที่ตามมาคือการแพ้ครับเบิ่งดูครับน่ะตวงซ้ายเข้าไปตวงขวาปาดเดียวแม็กโอ้ยกรรมการบวกซ้ำกันครับบวกให้ถึงบินล่องครับเศร้าๆว่าจันทร์ว่าเบิ่งครับเนี่ยปั๊บนั่น
มันจะมันถือคักถือเนี่ยถือเนี่ยมันแท้ๆบางเทื่อมัดบ่นักมันได้กระสร้างครับแต่มันเข้าจังหวะพอดีกามนี่ครับสําคัญที่สุดจุดร่วมประสาทนี่จังซี่คือกันเนี่ยย่องกับไปย่องกับไปกรรมการโดยจะซ้ําจะซ้ําแหงไว้แหงไว้แหงๆๆแหงมึงสอกกูบ่มึงสอกกูบ่เฮ้ยมึงสอกกูบ่อ้าแม่มึงเก่งอีมึงสอกอีแม่ว่าซั่นน่ะสอกบ่สอกบ่ข้ามออกข้ามออกแกข้ามออกแกนี่บางนี่ก็น้อยก็ไปสอกแม่อยู่เลยครับติดสอกเขาพอดีปาหมอตายเพราะปากครับนี่แหละครับของมันบ่ยากเมื่อจะตีสอกเขาเพื่อนหลายเขาหลอยเอาบาดเดียวก้นกี่ครั้งเลยเบิ่งนะครับเด้อน่ะเงียบเงียบโป้นะเบ้ยน้ำกระเส้นกระเด็นไปถือคนเบิ่งนะครับเบ้ยส้มเสี้ยนโง่เสี้ยนหายกมือผ่านะครับเพิ่นว่าเพิ่นรับเงินในการแพทย์ได้ง่อยแล้วเพิ่นหนีครับร้อยออกใจเก้าอี้นั่งก็มีนี่ครับอีกคู่นึงครับคู่นี้เป็นมวยใหม่แต่ว่าใจถึง 100% ครับตีบ่มีเซาเฮ้ยมึงเฮ็ดกูบ่คักเฮ็ดกูบ่คักกูยิงโยนเขามึงว่าซั่นว่าตีไปรอดมึงตีได้ตีข้างกูตีเลยเพิ่นว่าน้ําเงินว่าแกป้าบาทเดียวโอ้ยปิวไปครับซ้ํากับใบอันบักนุ่นเนาะครับเนาะเมื่อจะมันคักหลายนอนครับเหยียดแป้งยาวเด้อมึงครับถือบ่เป็นจะเจ็บนะครับคือไปปลายขาเนี่ยแต่มันจังหวะจุดร่วมประสาทครับเบิ่งภาพซะโยนขากันมาแล้วครับปั๊บนั่นเบ้ยจำกันนะครับกับปีเขานะครับเนาะแม่ไม่มีความมั่นใจจะได้ชนะเพราะว่าเตะไปจังหวะพอดีนะครับนำเงินชนะไปตามเคยครับอีกคู่นึงครับปัตตานีคู่นี้เป็นมวยสั่งครับสั่งมากนะครับเนื้อสั่งไม่แพ้ชนะมุมแดงครับเบิ่งให้ดีสังเกตมุมแดงให้ดีครับแข้งเขาตีเขาเลาะไปเรื่อยๆทำคะแนนไปเรื่อยๆครับเตะตีกอดพ่อได้ล็อกในตีในตีไอ้มันนี่มันคือไอ้คือไว้คือไว้เตะขากันกัดไว้ครับเตะถือการไม่มีคะแนนครับปัดไปปัดมาเตะจังซี่มันจะเป็นของดีนี่มวยสั่งครับสั่งไม่เตะการข้อโดยเฉพาะนำเงินลงทางจำบ้านในทีบ่ได้บ่ว่าหอดนอนกับเมียกับกับเมียบ่ได้นะครับกับเมียให้นอนอยู่หม่องไหนเนาะครับเนาะมันถือคักถือแง่ไว้คำทัดดอกใหม่ทัดมาล่าครับเขาเอื้อนแบบนี้ครับตีเก๋นะครับในจังหวะนี่คู่นึงครับอันนี้ก็มีไถหน้าอยู่สมัยนั้นเนาะแต่เดี๋ยวนี้บ่มีแล้วครับคือได้ร่วมได้ได้จังหวะครับเอาเลยครับบัดนี้เก๋ซ้ำเก๋นำเก๋นี่บักแดงนำเก๋ได้เก๋ไปตีเข้าตีเข้านี่นี่ตีเข้าอีกเทียนึงนี่มึงมาเก๋ไรนี่กดข้อมาตีเข้าสักมันก็ไม่งองแง่งครับโอ้ยลงไปกองเลยครับมึงดูเนี่ยนั่นนั่นมึงอยากโดนไปคือมึงอีกเมื่อการนับอย่างไรกับบ่มีทางคูณครับนี่อีกคู่นึงครับเบิ่งให้ดีนะครับสังเกตให้ดีมุมน้ําเงินเก๋ดูตีดูแต่ว่ามุมแดงมีแต่ถอยถอยไปไสถอยไปสู่ถอยหนีกลับบ้านเบิ่งให้ดีครับนี่ทิ่มซ้ายเข้าไปแล้วตีซ้ายเข้าไปแล้วถือเก๋ราคาเอาละครับบัตนิดถือราคาจ่อยางจ่อยางนั่งพับเทียบสังล่ําซ้ําสังพาเทศครับบ่ไหวแล้วครับข้านกุ้ยกี้ไกลแล้วครับย่ามของน้ําก็ที่ข้านก็ไม่ขี่แล้วครับบ่มีทางนั่งได้หรอกเพราะว่าขาเนี่ยถือเก๋นี่มันบ่ไหวเลยครับกล้ามเนื้อเนี่ยบางเทื่อมันอักเสบกับท่านหันเลยครับถือเส้นถือเอ็นสำคัญเนาะครับเนาะกัสนะไปว่าเจาะยางกันได้ก็ดีใจละครับกีฬามันก็มีแถมมีสนะเนี่ยหน้าข่ายยิ้มโอ้ยแถววองพร้อมหัวกะลานพร้อมที่มันผู้ให้เนาะหากินมันเคยครับคู่นี้ก็เป็นตะเบิงอีกคู่นึงครับเนี่ยโอ้ตีสองกลางห้างกับล้มเว้ยมึงตีสองกูบอกงั้นมึงตีบ่ว่าสันว่าไอ้มุมแดงกับนำก็ไปเรื่อยมุมขวาแล้วแตกการข้อแต่ว่าบุญยูครับเบิ้งให้ดีใครมีไหวมีพริบดีกว่ากันครับมวยนี่ฮ้อนแห้งมาพอกันครับฟิตซ้อมได้เต็มที่น้ำทักไม่มีรถแต่ว่าติดการข้อเนี่ยอยู่บ่ได้ครับโอ้ยกข้อคือมูเฮาเนี่ยนะครับแต่ว่าไปบ่รอดเบิ่งสะโลให้เบิ่งซ่าๆนี่ครับเขาใต้หูมังฟังล่ําล่ะครับแต่หูมึงนี่สําคัญจุดร่วมประสาทซ้ํากันกับทัดดอกใหม่ย่ามาตีคนนี่เอาใหม่เด้อครับเด้อตีมองหันล่ะครับคันบ่อยู่นี่เป็นบ่ได้ขนาดตีค่อยๆยังล้มครับเบิ่งให้ดีเอาล่ะครับอีกคู่นึงครับบัดนี้บ่แม่นของสําคัญปานใดเด้อเนาะพูดถึงว่าอันการพกอาวุธยุทโธปกรณ์มากอาวุธในร่างกายเขานี่สำคัญดีๆนะครับร่างกายทุกศอกทุกเข่าเทวดาฟ้าดินบนไหมากเลยว่าบอกดูครับประสานมัดแต่ว่ามัดแดงหนักกว่านำเงินล้มลงไปกรรมการว่าต้องนับเอาเปมากเลยสันว่าเบาง่ายง่ายครับกรรมการเลยเบื้องครับโป๊ะบนหันหน้าเฮ้ยฟงเฮ้ยเป็นจังไห้สำนักตกสาริกาว่าออกจากหัวเบิ้ลเฮ้ยสนะอีกแล้วมุ่งแดงอีกคู่นะครับต่อไปนี่จังถ้าเบื้องด้วยครับว่าสิเป็นยังไงทางนี้หามลูกเปียไปสักก่อนแต่ว่าต่อไปก็เป็นคู่พิเศษของรายการหนึ่งซึ่งผมบอกแล้วครับเป็นมวยสั่งมาจากภาคใต้กับทางเหนือครับนี่โอ้ยเบื้องบรรนวลกันครับอันใต้ไม่ต้องบอกว่าขาวนะครับแหล่แอดแอดอยู่ซ้ายมือนี่แหละครับว่าพื้นเหนือเนี่ยขาวจั่วมุมแดงนั่นบอยแอนลงจำกระเบาขาดครับเฮ้ยเบื้องครับป้าเบยลงปาดเธอให้คนจุฬาขาดนะครับเนาะกรรมการบอกว่าต้องนับก็ได้ไปทำตัวสินว่าเอาพี่เลี้ยงไส้แหละครับเปเนี่ยขึ้นเปบาทนึงนี่เสีย500นะครับบ
ื่อมันขึ้นธรรมดาเด้อครับเตะหัวน้ำหลอกเตะสายน้ำหลอกแต่ว่าแดงคำไว้คำว่ามวยตัวเนื้อสัตว์เบิ้งดีๆครับมันจะนี่เบิ้งดีไว้จิบมันอยู่นิดเดียวเท่านั้นแหละครับที่สิแพ้ชนะเนาะครับเนาะเบิ้งเด้อเบิ้งให้ดีเด้ออัตปะนั่นโอ้ยทักขนาดด้วยมันใจเว้ยน้ำเงินเกียร์กดแตะขาหัวลุยบวกพวกแตะขาหัวบ่ได้กดตำลงมาอีกจังหน่อยเตี้ยเตี้ยเตะสูงบ่ได้เลยครับต้องเกียร์ตำลงมาติดการข้อไปบอลหวัดครับมุ้งแดงแพ้อีกตามเคยไปยังไงครับช็อตเด็ดที่ไปเบิ้งนี่ครับเบิ้งดูครับมันเป็นนักของธรรมดาเนี่ยครับที่เอามาให้เบิ้งเนาะนี่แต่มันมั่นทุกกูครับบ่ตายบ่เอามาให้เบิ้งครับบ่นอกบ่เอามาให้เบิ้งมันเป็นสัตว์หามลงเปอีกแล้วเอาไปเฮ็ดสมบักเสียนไปเอาไปคั่นกินซะเบิ้งครูนี่ครับครูนี่มาจากมวยวัดนะครับมุ้งแดงนี่มวยแอบสุ่มมากว่าซั่นเนาะเขาเอิ้นว่ามวยสุ่มมวยสุ่มนะเบิ้งดูครับแบบโอ้ยเตะบ่เลี่ยงเตะบ่ยักไปบ่ไหวเด้อกรรมการก็บ่ต้องนับอีกคือเก่าครับมันเป็นจังซี่แล้วครับเบิ้งคักๆเบิ้งกระซ่าเตะซ้ายเข้าไปว่าเป็นกระถือครับแต่ว่าขาอ่อนเนาะเตะขัวเข้าไปซ้ําหาคารถครับติดบ่คักบ่ได้ติดปลายตีนแต่ว่าลงไปนอนกรรมการบอกใส่ผู้นี้ครับเบิ้งดูครับนี่ทําท่าดีด้วยน้ํางั้นเบิ้งให้ดีนะครับปั๊บกอดในปลายคือซอกขัวตายซ้ําเว้ยเสียถอยหลังกรรมการบอกจะฟังหรือเปล่ามันต่อแหลว่าซั่นว่าเอาแม่นับๆไปถึงเท่านี้1ถึงหน้าผากไปยังมันสินอกว่าซั่นว่ามันมวยบ่มตัวมันให้กี่ต่อกี่ต่อล่ะครับอาจารย์มุมแดงเห็นได้ใจครับตีศอกและเขาว่าง่ายซับซับปัดปัดปัดตีตีตีนี่ศอกบ่ลงเอาหมัดลงกรรมการนับครับถือหัวเต็มๆเลยครับปัดตะนี่สอยบ่ถือกันสอยถือบ่ต้องนับครับแต่ว่ากะเสียทาครับเสียทาที่กันกับไกลถือขอนครับเฮ้ยผลสุดท้ายแดงสนั่นคือเอาแล้วครับเนาะเอาละครับเบิ้งมวยขี้ก้างครับบัดนี้มุ่มน้ำเงินมวยขี้ก้างไผ่ๆก็ว่าโอ้ยมวยขี้ก้างก็มาตีนังแล้วซั่นว่าเบิ้งนะครับมันสิเก่งปานใดกูล่ะขนาดล้มลงไปนี่ยังมีสั่นเซิงนี่ครับเอาเข้าแหงลงไปพร้อมบุญตีเขาแหลมกับขี้ก้างแหลมโอ้ยบักใหญ่เลยบ่ถือทหารเนาะครับเนาะนับฮอด8ฮอด9ฮอด10คนสุดท้ายก็ต้องเอาไปกินคือเก่าครับอัปเปอร์คัทซ้ายเนี่ยถุยหูเขาตีเขาใส่หม่องพกเหนียวบ้าบักหันเนาะมองท้องหน่อยมั้ยไม่ต้องอย่างเลยเว้ยว่าเป็นท่าได้ครับแบบนี้ครูนี่ดิครับมั่นเด็ดขาดเลยครับบ่เอ้มามึงมาสันว่าน้ําเงินนี่มวยเฒ่ากว่าครับมุ่มแดงนี่เป็นมวยใหม่ว่าจากรุ่นน้องก็รุ่นพี่แต่ว่ารุ่นน้องบ่ย่านรุ่นพี่เด้ตีไปตีมารุ่นพี่กอดเข้าลุดดมหําไปได้วันนี้แม่โอ้ยลุกกรรมการนะบอกว่าอย่าเฒ่าละอย่าที่เป็นแยกๆนะสู้เขาก็เก่งแน่ว่าสันว่าสอนน้องๆเนี่ยตอดเงาเงึกใส่กรรมการเอาครับผมพร้อมมาสันว่าตาติดศอกติดศอกมองฟังล่ำครับถือแก้หูไปบ่ได้หูสีครับหูสีเย็บ18เข็มครับมื้อนั้นโอ้ยเบิ่งเพิ่นลงกอดแขนลงแล้วบักคํานี่เฮ็ดอายแห้งหลายว่าซั่นว่าว่าจ๊ะให้เรียบร้อยครับนี่คู่นึงครับนี่แหละครับจังหวะมันทันเทิงมันอยู่หม่องนี้แหละครับมึงเก๋มากกูอยู่คอยกับลมคนยืนขาเดียวนะครับเนาะคันจังซั่นพวกพี่การขาขาดขาเดียวจะสิเว้าไงแม่เด้อเขาอู้ไปคอยกับลมเด้อ้าวล่ะครับบัดนี้เบิ่งให้ดีเด้อนั่นเตะขัวลุยเตะขัวลุยน้ำเงินน่ะเบิ่งให้ดีครับป๊าบใส่ตาบสวงเบ้ยแดงกับหัวซักบักเทียมเนาะครับเนาะเบิ่งนะครับเบิ่งอัปปัดกันน่ะเตะค่อยๆเตะค่อยๆนี่ระวังมัดให้ดีครับเตะค่อยๆระวังมัดให้ดีกาดอย่าตกนานย่อย่อย่อเตะค่อยๆทั้งใต้โยนขึ้นทั้งๆโยนแง่งโอ้รับบ่ทันเลยไปแดงเปิดกาดนั่นครับมันเข้าช่องระวังที่เขาเปิดกาดทางซ้ายตกปั๊บนี่มันสิเข้าโดนตีนน่ะมันบ่มีตาเด้ครับตีนแต่ว่าตีนมันไปพร้อมกับคำสั่งของสมองของละมวยอีกฝ่ายนึงเอาใส่เปไปแล้วครับคู่นั้นบัดนี้คู่นี้กดข้อตีเขาหย่อไปลากเขามาใกล้ๆครับหย่อเขาไม่อีกแล้วหย่อเขาไม่อีกแล้วแดงทำท่าที่ถอยเบิ้งแดงให้ดีครับเบิ้งแดงให้ดีครับถือศอกหลังครับ ลงไปนอนปางงางเลยครับไปบอลอดกรรมการนับ8นับ9แล้วนับ10 10บัดนี้ก็แพ้ครับนั่นแหละมันเป็นจังซั่นแหละครับนี่จังหวะครับแลนมาตำศอกเขาบักกันนี่มันก็ยกขึ้นซื้อดอกน้ำเงินว่าแต่ว่าบักแดงมันแลนมาตำศอกเขานอนลงไปซ้ำครับโอ้เป็นละสร้างเนาะเป็นยังไงหมอขอโทษเด้อเฮาบ่ได้เจตนาแต่ว่ายกขึ้นตัวมันแลนต่ําเอาซั่นว่านี่ครับนี่มันเป็นจังซี่ครับลูกตามน้ําเนี่ยมันลําบากอยู่นี่เด้ครับเบิ่งให้ดีนะครับเด้อเบิ่งครับปั๊บปั๊บปั๊บมึงแพ้มวยแพ้มัดบ่แพ้มัดบ่เอาแต่มัดให้กินครับกรรมการนับครับบ่ไหวครับออกไปก่อนครับนับไปแล้วครับเอาบ่สู้บ่หําสู้บ่วางไดเด้อนับ6อะเด้สู้ว่าซั่นว่าสู้กับเขามาเลยครับเอาแต่มัดให้หมูกินครับอยู่บ่ได้ดอกครับโอ้ยกินเขานะมันอิ่มเด้ครับถ้ากินมัดมันกัดบ่เข้ามัดมันใหญ่กว่ากับค้ําเขาครับตีเข้าไปแล้วครับ1 2เสยดาว3เนี่ย4โอ้มัดที่หาไปยังสิซ้ําหมูอยู่ลุยหน้าผากไปครับสนะน้ําเงินครับมวยมูนี่มันเป็นมวยที่ดูเดือดดีๆครับที่คัดมาให้เบิ่งนี่ดอกครับช็อตเด็ดทั้งนั้นเลยทีเดียวครับ
1 2 3หมดแต่มึงไปเบิ่งยกที่4เลยครับปัตตานีนี่นี่มันนี่ยังเกิดขึ้นนั่นครับเพชรก๊อก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 เข้าไปข้างต้นที่ข้างแอปเราด้วยเป็นตาสร้างอีเลยครับโอ้ยมันเจ๋หลุยเจ๋หลุยเคาะป๊อกเนี่ยฮะโอ้ยลงง่ายๆเลยครับมาบ่ต้องนับยากรรมการนับได้3ก็บอกไม่บวกมือแล้วครับเอาเป้มาว่าซั่นว่าซิมกันน่ะยกเสียเป้แล้วครับปฏิเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับเตะจ่อยางมาแบบเก่าแล้วครับจ่อใต้จ่อถึงนั่นครับเผลอถึงตีนะครับเผลอใต้จ่อเนี่ยมันเป็นจังซี่ล่ะครับซั่นถึงนี่ก็มันหัดมาดีครับหัดมาดีๆคู่มวยดีๆกรรมการดีๆแต่อย่าเพิดเพลินนะครับเฮ็ดเขาได้ยะสิได้ใจเดี๋ยวก็แก้ขึ้นบาดเดียวรับในแล้วก็บ่สิว่าอ้ายนั่นๆๆมิตรกิรีครับมิตรกิรีครับบ่ไหวครับรับแค่2เท่านั้นเองแหละครับเอาเปมาคือเก่าเบิ่งครับตีเข่าเข่าเหี่ยวกลัวก็ตีศอกสิปลายข้างข้างขวาเอาศอกขวาตีสะข้างซ้ายงายปางงานครับโอ้บ่เป็นท่าเลยก็แล้วกันนี่เบิ่งคู่นี้ครับขนาดใดนั่นนั่นเตะนะเตะมันอย่างเงี้ยโดดเตะค่อยๆที่จะไปเตะเตะว่าเป็นทาเอามันครับๆโยนครับจองข้อตีขึ้นครับตีเขาเนี่ยมานั่นโอ้ยลงไปครับซ้ำสองเบิ้งจะไว้ดีนะครับกรรมการบอยตีซาซาเบิ้งซาซาครับเอาละครับลงไปละครับโอ้ยลูกตามน้ำครับเบิ้งนะครับการถึกตีเนี่ยมันไม่เป็นของธรรมดานะครับถึกตีเขากรรมการจับแพ้ผู้ชนะกันยังว่าล่ะครับแลนคู่นี้ครับเบิ่งคู่นี้คู่นี้สิเป็นจังไดนี่ๆแดงตีขัวเอาไว้ตีซ้ายตีขวา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 ให้ก็ตีเข่าครับโอ้ยนําซะเหมือนกับกองเพลนครับปาดตัวมันสิอยู่ได้บ่เนาะเอากรรมการจ้องเบิ่งแล้วครับว่าสิมีทางสู่บ่คันบ่มีทางสู่จับแพ้บ่ได้นับซะก่อนเข้าไปมุมหมอนับ4นับ5นับ6นับ7นับ8เอาแม่นบ่นับ9ซุกนะเดี๋ยวมันยังบ่ฟื้นโอ้ยตายังลอยอยู่เบิ่งนะครับมันถือคักขนาดนี้มันสิอยู่ได้บ่คนเฮา1เนาะ1แล้วนะครับเอาเบิ่ง2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13โอ้13หมัดนี่กันอยู่ได้ก็บ่เฮ้ยบ่แม่นคนล่ะครับไปเนาะเบิ่งคู่นี้ครับมวยใหญ่ขึ้นมาอีกน้อยนึงครับป๊าบใส่เข้าไปครับเนี่ยมันเป็นจังซี่ล่ะครับเผื่อบ่ได้กาดตกบ่ได้เตะเข้าไปเนี่ยแต่ว่ามวยเก่ามันแข็งเบิ่งไหมเบิ่งไหมครับเบิ่งไหมเป็นจังไดนี่เตะซะก่อนนั่นนั่นนั่นเตะเขาแต่ว่าเจ้าของน่ะเผื่อครับปล่อยกาดต่ำลงมาเขาก็หย่อนเอาปลายข้างแล้วครับก้นกีทางแอ๊กเลยครับโอ้ยบ่ไหวบ่ไหวยืนบ่ไหวครับขาอ่อนครับขาอ่อนเบิ่งนะครับปั๊บจุ๋ยนี่เห็นบ่ล่ะโอ้ยตีปลายข้างหงายเก่งเลยครับโอ้ยจำบ้านเลขที่บ่ได้แล้วอยู่บ่อยแม่เอ้ยงอกปานกุ้งเขาซ้ำพอเท่าสมิงขาวโลเบาบ่ครับตีเข้าไปแล้วครับตีเข้าไปอีกแล้วตีสวงบ่ตีสวงบ่ก็ตีศอกนี่ตีสวงตีศอกทั้งตีทั้งศอกผลสุดท้ายกรรมการก็ต้องนับ4นับ5นับ6นับ7นับ8เอามันบ่เอามาซกนี่เข้าไปเลยครับมันตายตั้งแต่ไม้แรกแล้วครับสิย่นกินกันไปใส่ปลายข้างนะครับแต่ว่ากรรมการยังบ่เห็นคักเห็นแท้ครับเบิ่งคักๆครับฟื้นแล้วครับฟื้นง่ายเด้ตายง่ายฟื้นง่ายครับขันมวยเก่ามวยที่ฝึกมาดีๆนี่ครับเนาะเบิ่งครับสาวก็ไปสาวก็ไปอย่าสาวเพิ่นบักคําเอ้ยเอ้ยยอกยอกยอกนี่นี่มันหมดสภาพครับบ่มีทางต่อสู้แล้วครับคดอยู่นี่มองๆเก่าถูกอีก็ตายสิซื่อๆกรรมการจําเป็นครับต้องจับแพ้บ่ซั่นกรรมการก็ผิดคือกันได้ครับเอาละครับเก๋หลุยเก๋หลุยเก๋หลุยบ่ทั้งมัดทั้งศอกครับร้อยใส่ปลายข้างนับ3นับ4นับ5นับ6นับ7นับ8บ่แม่นกรรมการย่านนู้นๆกันมาลอยหลังเลยครับเพราะว่ากรรมการนี่ต้องเบิ่งมวยผู้ใดที่ถึกนับนี่คนบ่ถึกนับต้องเข้ามุมแม่นบ่ล่ะครับนั่นครับย่ออีกย่ออีกย่อย่อจ้อเขาจ้อเขาปาดโทหมดสภาพจับแพ้ไปเลยครับบ่ไหวขาอ่อนเนาะครับเอ้ยดีโอดีใจหลายมันดีมันหาวหาวซ้ำกันก็ได้น้องเมียเนาะโอ้ยเบิ่งมาขอโทษขอโพยนำใจนักกีฬาครับเบิ่งผู้นี้ครับเตะตัดสวงนำทางยูยูเตะตัดสวงยูขึ้นนี่มึงเตะตัดสวงตีท้องยิงแขวสักครู่บอกกูแล้วท้องบ่ดีนี่ท้องบ่ดีเตะท้องมึงปล่อยกาดปล่อยกาดใส่ปลายข้างกรรมการนับแล้วก็แนมมึงว่าเป็นยังไงสู้ว่าเอาสู้ชกต่อชกต่อมาหมอมาพระจันทร์ว่าผลสุดท้ายก็เลยบ่ไหวย่องแพ้จำเป็นต้องให้น้ำเงินชนะครับอุ้มทรงมุมโดยเฉพาะเลยเบิ่งกูนี่ครับเขามุ่งตีเขาแดงแท่งเขาครับกรรมการแยกออกมันบ่ถนัดก็เลยแยกออกมาครับกลางเวทีเลยบัดนี้เตะป้าบเข้าไปก้านข้อครับก็สิรู้สึกได้ครับมันเซ่ซะแล้วครับเฮ้ยตอนแรกถึงตีนมันบ่แม่นถึงเบอร์เนาะ
คือกินมื้อนั้นคือเบอร์นับไปทอดคลิปกรรมการหัวหน้าร้านบอกว่าเศร้าๆกันซั่นนี่ครับคือการพ่อเนี่ยคือปั๊บบ่แม่นนอนเลยเด้ครับเพราะว่าบ่ถึงจุดสําคัญมันก็ค่อยซ่าขึ้นไปมันสิซึมๆขึ้นไปนะครับแล้วก็สิงอยตึมลงไปนะครับมันเป็นเรื่องหนาขึ้นเด้แม่มื้อนี้เนาะเอาละครับเบิ่งคู่นี้เล่นวงในกันอย่างเดียวเลยครับนี่เตสากเตสากนะเตสากระวังให้ดีเพิ่นสิไหวทางป้าบนั่นป้าแง่ปักกุ้งแห้งนานมัดขัวครับแง่กับฝ่ายข้างหย่อนเลยครับตะเกะสาบสวงพร้อมบ่ไหวครับนั่นเห็นบ่มันเป็นจังซี่ล่ะครับตามน้ําบ่ทันกันท่านเด็กครับ3มื้อบ่ตื่นนิมนต์พระสวดขึ้นไปเนาะใจนักกีฬาลุกขึ้นมาแต่ว่าเซ่แล่บ่ไหวกรรมการต้องอุ้มไว้กันหัวฟาดลงไปอาจจะเฮ็ดสมองเสื่อมกันได้เนาะครับเนาะทีเรียกเอาลงเวทีตามระเบียบคู่นี้ครับน้ําซัดกระเส้นแตกกระจายให้ก็น้ําตกเขาใหญ่นั่นโอ้ยบางมันเมียนมันเกลียดกันมาจะย่ำไหนเนี่ยบักน้ำเงินนี่เนาะเที่ยวที่เอาใบกูที่ตั้งท่าตั้งหลักเลยเพราะว่ามันก็ด้วยกูขาแค่ศอกใส่ปลายข้างมันก็น่าเป็นสังวาตายแห่งแจงกับเมื่อตะกี้เขาไหลนี่แหละครับเฮ็ดเขาต้องเบิ่งโตเฮาอย่าเปิดการ์ดนั่นเปิดการ์ดเขาเอามัดใส่ยองใส่ปลายข้างครับหงายต่ำลงไปเลยโอ้ยเจมันมันซัวเนาะครับเนาะโอ้ยซัวให้พ่อตายคู่นี้ครับเป็นคู่สำคัญของรายการเมื่อนั้นตีใส่เข้าไปครับมองฟังล่ำตีขวาซับศอกแน่ไอแน่นะครับเตะสากลุยเตะสากลุยจ่อยางเบื่อเสียศูนย์เสียศูนย์มาแล้วเอาชนะบันนี่เบิ้งนะครับเบิ้งกักนี่จ่อยางเดียวมึงทำท่าเป๋บอกขามึงนะมึงเผลอบอกมึงเผลอกูจ่อนี่พอระวังขากาดตกนี่ระวังให้ดีครับมันที่นี่ยังเกิดขึ้นป้าบอติดเสือกแม่ลบท่านกันลบบอท่านนะมึงเลยแกงแก่ได้บ้างหันย่อซอกสั้นนี่เตะสวยหมุนวงๆแบบนี้ก็บ่ดีกันครับเผลอให้ศัตรูเข้ามาอัดต่ออย่างอีกแล้วโอ้ยท่านขี้โกยครับโอ้ยืนเฮ็ดกลางๆเลยเลยหมอบ่ไหวเลยครับแบบนี้เนาะซออาการเนี่ยเขาเห็นบ่ได้ขาขวาเนี่ยมันบ่ไหวแล้วครับนั่นมันเป็นบ่ท่าเอ้ยมันบ่ได้กรรมการบอกบ่ได้นับจังได๋ก็บ่ไหวแล้วครับมันยืนบ่ได้แล้วครับคนน่ะลงขามันยั้งบ่อยู่นี่มันยืนบ่ได้ตีไปก็ตายสิซื้อครับเบิ่งคู่ต่อไปครับนั่นเจ๊กับไปครับสุดข้างบ่มึงสุดข้างบ่มึงเจ๊ถือกูยายถือปลายจีนกูเครียดแล้วซั่นน่ะนี่เจ๊ทั้งคู่นี่เมียนอังยังเลยเขาเรียกว่าเถนกวาดล้านครับจับนั่นจับเข้าไปจับบอกหลายเทื่อแล้วว่าเจ๊ถึงว่าซั่นน่ะนี่มึงเอาเข้าบ่ถึงกูตีปากมึงเลยคนสุดท้ายก็ตายเองอย่างคือเก่าแล้วครับมันเป็นจังซี่แหละครับคนเฮาเฮ็ดหยังมันต้องระเบียงระวังมีชั้นมีเชิงเนาะครับเนาะเบิ่งซาๆครับเนี่ยย้อนบ่ถือเขาได้ล่ะเขาย้อนนั่นโอ้ติดมัดขัวครับมัดทางไปแบบนี้นะแม่เฒ่าไล่ออกจากบ้านแล้วครับบ่ให้นอนกับลูกสาวแล้วครับเอาใส่เปียบอีกแล้วคู่นี้ครับเบิ่งมวยใหญ่ขึ้นมาครับอันนี้พอสมควรแต่ว่าน้ําเงินนี่เป็นต่อแดงนี่แตกแล้วครับแตกแล้วคิ้วขัวแตกถือศอกแตกเปิดปากแผลยาวขึ้นครับเลือดกําลังเริ่มเข้าตาเลือดเข้าตาซ้ํากันแล้วครับครับอันน้ําบักพริกหาดตามันสิแสบตัวครับพอแสบแล้วระวังกันสิตั้งโตบ่อยู่บัดนี้มันก็สิฟุ้งซ่านเนาะครับหัวใจจิตใจก็สิบ่อยู่เป็นนั่นห่วงแต่แผลเจ้าของระวังแต่แผลเจ้าของน้ําเงินได้ทาก็ลุยแล้วครับบัดนี้ลุยเข้าไปตีเขากดวงในตีเขาย่อซอกเข้าไปคนเบิ่งนี่มากหลายครับโอ้ยเลือดละเล่งเต็มผ้าใบมันเป็นชาติชายของนักสู้อีหลีเด้อเหม็นข้าวตึ้มเลยครับโอ้แตกหลายหมอเบิ่งครับเป็นจังได๋น้อซั่นน่ะโอ้แตกหลายเจอพี่ตัวนี้ว่าซั่นน่ะแต่ว่ามันห่างตาแม่มได้ตีต่อว่าซั่นน่ะหมอบอกตีต่อเท่านั้นน่ะหมอน้ําเงินเปิดปากแผลแล้วครับใส่ปลายศอกไอ้เยอะไปอีกบ่แม่นแผลเก่าได้บ่เปิดแผลใหม่อีกครับนี่โอ้ยเลือดอาบเลยโอ้บ่ไหวยอมแพ้ครับมันบ่ไหวอีหลีแล้วครับมันยกหานี่ยอมแพ้ฮู้เลยว่ามันเป็นจังได๋ชะตาครับเบิ่งนะครับคู่นี้มีหยังเกิดขึ้นอย่าหลับตาเด้อครับเด้อหลับตาบ่ได้นะครับเด้อเบิ่งแดงเตะจ่อยางครับโยนเขาติดกาดเตะจ่อยางโยนเขาติดกาดแนวนี่มันบ่เป็นท่าที่เตะจ่อยางถึกศอกหน่อยครับศอกหน่อยใส่ครับโอ้ยดิ้นเสมือนกับปลาถึกถึกหัวครับอยากลุกอยากยืนอยากฟื้นขึ้นมาสู้แต่บ่ไหวครับจําเป็นต้องนอนต่อเอาเป๋มาใส่ครับมันเป็นจังซั่นล่ะครับเผลอบ่ได้มันติดศอกเนาะศอกน้อยศอกสั้นน่ะแนวบ่ทันบ่เห็นเด้ครับต่อยบ่สมศักดิ์ศรีว่าซั่นว่ามันบ่สมจังได๋ครับติดปลายข้างมันบ่แม่นธรรมดาเด้เอาไปใส่เปียจังว่าไหนเบิ่งศอกสั่นนี่ครับกรรมการบ่เห็นว่างั้นนั่นศอกสั่นซ้ายแม็กบ่บ่รอดกรรมการเนี่ยเบิ่งว่าบ่เป็นท่าว่าซั่นว่านับแล้วนับ2นับ3นับ4มันบ่ไหวอีหลีมันบ่แม่นว่าบ่สมศักดิ์ศรีครับกรรมการว่าบ่สมศักดิ์ศรีบ่แม่นนอนอมฟันหยางกับเข้าบ้านเลยครับนี่คู่นึงครับ
มัดดีครับน้ำเงินมัดดีขนาดเลยตีแดงตี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 โอ้ยตีให้ก็เขียดมาแต่ยับโยนเข่าพร้อมทั้งเข่าทั้งตีแดงบ่มีทางสู้บ่มีทางสู้แต่ฮึดสู้ครับฮึดสู้มึงตีมัดกูตีศอกนี่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 เป็นจังไดพี่เลี้ยงบอกน้ำเงินออกน้ำเงินออกน้ำเงินบอกคือคือลูกหลงครับแบบนี้แต่ว่าบ่หลงดอกหลงไปใส่ข้างเอ้ยบัดได้แทบแพ้เขาซ้ำนั่งมาตลอดครับตีศอกหัวเธอเดียวเท่านั้นมัดแองแสงครับปั๊บปั๊บหายลงเลยครับบัดนี้อ่อนซ้ำเอ้ยซ้ำเท่านี่แหละครับเฮ็ดหยังกันจะประมาทควบประมาทแห่งบ่อเกิดถึงควบตายมันเป็นจังซี่ล่ะครับเนาะอ่ะเบิ่งอีกคู่ต่อไปครับเนี่ยเนี่ยนี่นี่ตีมองใส่เขามึงหน้าแน่แน่แน่ตีเอิร์กล้มทวนบ่อมีหยังหมอเขามาหน้าถือมัดขัวเขาปลายข้างครับเครื่องดังเครื่องปากครับซี่หนาจังไรกับบ่อยู่ล่ะครับโอ้ยห่าวมันกันกับถือเบอร์นะครับเนาะคู่นี้เป็นยังไงครับเบิ่งให้ดีอย่ารับตาคือกันคู่นี้รับบ่ได้ครับนั่นรับบ่ได้ครับมาอะไรโดยจ้าสามมัดอิดครับมัดแรกเสียทางหลงทางจังมึงยืนอยู่ทางใดหาบ่พอนั่งมาตีกอกๆ2เทื่อจอดไปเลยครับยังสู้สู้บ่มึงสู้บ่สู้บ่ตอนนี้บ่พอบ่เอาไปอีก5มัด6มัดหมดสภาพครับกรรมการกันเป็นคนจับแพ้ไปครับเบิ่งนะครับมันสู้บ่ได้น่ะติดศอกเขาแล้วเสียหลงทางแนมหาครูต่อสู้บ่พอเขามาโยนขัวโยนใส่ซะอีกมันก็ลงไปกองกรรมการนับน่ะแท่นสินอนเลยมือหน้าสู้ใหม่ก็ได้แต่นำใจนักกีฬาครับบนพื้นผ้าใบยังมีแห้งสู้อยู่ต้องสู้สู้แต่บ่มีเชิงแบบนี้แหละครับโปโปโปเอ้ยโปโป6หมัด7หมัดมันอยู่บ่ได้หรอกครับกรรมการจำเป็นต้องจับแพ้ครับเพราะว่ามันบ่มีทางสู้แล้วเมิดแล้วครับเมิดเขียดคันแม่นบังไส้ก็เมิดมือครับเออเอาละครับเก๋สากเก๋หลุยบ่มีปัญหาแต่อย่าเก๋ถือปลายข้างถือควงฟังล่ำรับรองเลยครับนี่ยกที่หามันจะเบิ่งให้ดีนะครับเด้อยกที่หาอย่ารับตาพ่อแม่พี่น้องเบิ่งบุญน่ะผู้หญิงเอามาเสียมวยเบิ่งดูหน่อยน่ะงายปางางถือแล้วครับนางพระเพียบครับซ้ำกันกับนางฟังล่ำครับโอ้ยคดพุดหมองเหี่ยวเนาะเอาละครับสู่ต่อมาซกนะกรรมการบอกซกแดงตั้งท่าแล้วครับนี่นี่นี่ว่าพ่อบอกว่างันนะอีก3มัดดุยโว้ยนี่แน่ว่าสันว่าเฮ้ยนั่นดุยครับมัดนี่มัดนี่พอดีพอดีครับจอดบ่ต้องแจวเออแมวมีเก่าชีวิตแต่นักมวยมีชีวิตเดียวครับถูก3มัดไปบ่ออกคือกันครับเอาเปมาหามเอาไปเฮ็ดข้าวต้มเอาครับเบิ่งคู่นี้คู่นี้นี่ชั้นเชิงที่ดีครับมาศอกใส่หน้าผากมึงเทิงโป๊ะนี่แน่นี่แน่นี่ตีเขาบ้างแล้วตีเขาตีศอกกูบอกตีเขาตีศอกกูบอกฮะกดเขาว่าไงเอ้ยนี่หมุนเฉือนไปเลยครับเฉือนศอกหัวไปปลายข้างครับแม่ว่าหันมันตีศอกเส้นหน้าผากกูแหมมาตีเขากูอีกนี่นี่ตีแก้หูกูบอกตีแก้หูกูบอกกูสวนนะเนี่ยสวนนะเนี่ยเฮ้ยเคือตะนั่นครับเฉือนศอกหัวในระหว่างศอกสั่นครับติดเข้าไปปลายข้างครับนอนกองอญอสัมสมพักเสียนครับเอ้ยเกแม่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่ก็เหมือนงอกแงกงอกแงกนั่นมันบ่ไหวมวยนี่มวยบ่ได้ซ้อมเออถูกตีบ่งใส่เข่านี่มวยใช่ต้องเล่นกล้ามท้องให้เต็มที่อย่าเฮ็ดดอกแดกอย่าทําท่าจุกมันบ่ได้เด้แม่นบ่ล่ะเบิ่งให้ดีครับนั่นเขาตีสมองใส่เข่าเนี่ยเขาตีหน้าตีหน้าเผลอตีหน้าเผลอตีหน้าเผลอเอาเผลอหน้าบ่เผลอหน้าบ่มึงจะเผลอท้องเนี่ยเผลอท้องกูใส่ท้องเนี่ยเฮ้ยนี่ระวังเอาละครับมวยเนี่ยมันก็ยังทนหอดยกที่3ครับระวังน้ำเงินฮึดสู้แล้วครับบัดนี้ได้ฉีดยามากครับแต่ว่าฉีดไปบ่รอดครับได้เครื่องเข็มครับค่ายฟันยางครับตามระเบียบโอ้บ่ไหวครับแบบนี้เนาะเออมือเรามันต้องแรงคักๆซ้อมคักๆเออบ่แม่นธรรมดาได้ถือมัดนี่เนาะเออถือมัดถือปิ้งบ่แม่นถือเบื้อคิดเบิ่งให้ดีอย่ามาหาเฮ็ดไปทั่วครับเบิ่งคู่นี้มาชึดจักครับมันเนี่ยมาเจอตีติดศอกบ่ตีติดศอกตอกเข้าไปอีกแล้วครับมันเป็นเรื่องธรรมดาครับนี่มาอย่าพลาวันพลาตูเด้อมึงอย่าเผลออย่าเผลอเด้อสอยดาวเอ้าถือกี่หยังครับบ่คันถือกี่หยังถือกี่หยังพ่อแม่พี่น้องโอ้สายดาวเขาแล้วก็ล้มปางงานหาผมโอ้ยหาผมบ่พอเว้ยกรรมการนับแล้วย่อมบ่ไหวสิบเทือยังบ่ตอดเข้าบ่แม่นขี่กระป๋องครับเบิ่งถืออีหยังครับเบิ่งให้ดีนะครับสายดาวครับปั๊บศอกซ้ายพ่อแม่พี่น้องเมียนเลยครับศอกซ้ายเมียนซ้ำกันแล้วครับกับสมประกาศม้วนจำปนครับเบ้ยลงดีแท้ๆเว้ยลุกขึ้นมาหาผมอยู่บ่มีอันนี้ก็คือกันครับไปเบิ่งให้ดีปั๊บถีบซ้าย
ทีบซ้ายมาทีบขึ้นทีบขึ้นตีตีเอาตีมัดคงเข้าไปสุดปลายมัดพอดีครับนับได้แค่3ครับเอาเป๋มาใส่เบิ้งให้ดีครับเบิ้งให้ธนัตตาทําท่าสินี้ตับฝ่ายถ้ามันกับถือเบอร์เนาะโอ้ยเบิ้งครับกรรมการนับแค่3เท่านั้นครับคู่นี้เป็นมวยขี้ก้างนั้นครูครับน้ำหนักบ่มีการลดเนี่ยครับการเวียงลงไปในบ่เจ็บปานใดดอกครับแต่ว่าอายอายนะครับอายเพราะว่าซ้อมมาบ่ดีอาจจะเป็นยังไงนี่เอ๊ะเวียงลงไปจะซื้อไปยังจังซี่เออมันเป็นเรื่องแปลกนะครับนะดอกคือบางหัวไปโขกเวทีว้ายเอากรรมการบอกลองมึงไหมดูมันเป็นจังไหนวะสันวะน่ะโอ้ยโอ้ยเราไม่มีทางสู้เขาอีกนี่เอาเอาเศร้าเศร้ากรรมการงูแล้วมึงงวยว่าเอาไหนนี่วะกรรมการก็คืนอยู่ในใจนะครับเนาะโอ้ยสันวะท่านติดตัดว่าบอสมศักดิ์ศรีคาโตกับสิบุไรอ่ะให้มันไปซะครับเบิ้งคู่นี้ไหมครับเนี่ยกอดกอดเอาข้างครึ่งครับเอาข้างครึ่งข้างไส้มุมแดงบอกบนแมนคูรักได้มันยังมาครึ่งกูเด้ออย่าไปครึ่งเขาหลายพอในหัวลานบอกว่าเดี๋ยวมันแตกหลายเราเบิ้งดูเบิ้งครับเบิ้งแล้วนี่หมอหมอที่นี่ละเราสิหมอมากหลบหมอกับเบิ้งแบบนี้เนาะมันแต่ยังบ่ไหวได้เนาะมันแตกหลายโพดมันแตกเป็นตะหยาดนะครับแตกทั้งเหนือคิ้วไรเข่าตาครับเลือดมันสู้ได้หรอกครับเบิ้งคูต่อไปอีนั่นนั่นเตะนั่นเตะโอ้เตะละส่วนมัดครับตีเข่าตีเข่าเราเอาข้างครึ่งกดข้อลงครับหักหลังพร้อมบายมนโทษหักหลังนั่งมนโทษตีหน้าขาครับสองเทียตีหน้าขาสองเทียครับติดเอ็นกระคักเลยมันบ่ไหวต้องนับนับเพื่อนักมวยนี่เลยตั้งโตครับให้ตั้งโตได้โอ้ยบ่ไหวครับบ่ไหวตีขาบ่ว่าแต่ว่าถือหน้าท้องผมบ่ไหวบอกพี่เลี้ยงหน่อยนะเบิ้งครับเบิ้งดีๆดูนี่นะครับเนาะจื้อหน้าขากรรมการบังบ่ดีครับลูกนี่ส่วนหน้าขาอีกทีนึงนาขาซ้ายนาขาขวาโอ้ยบ่ไหวล่องไปเลยแต่ว่าไปบอกพี่เลี้ยงคิดครับเขาตีซี่โครงเขาผมมันสนองมันบ่แม่นตีนาขาบ่ได้ถือกระจับเลยมันก็ละเรื่อง